สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะคะในส่วนของภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่การพลิกกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้พร้อมการยืนเหนือ EMA ระยะสั้นเนี่ยนะคะทำให้มีมุมมองทางบวกเพียงแต่อาจมีการปรับฐานระหว่างทางตามกราฟ60นาทีที่โอเวอร์บอทแล้วก็วกตัวลงนะคะอาจทำให้อ่อนตัวลงอีกครั้งนะคะแล้วก็แนะนำว่าตราบที่ไม่หลุด 1,500 นะคะรับสัก 1,510 ถึง 1,500 เนี่ยรับได้นะคะซื้อรอการดีดตัวซึ่งแนวต้านเนี่ยยังคงอยู่ในช่วง 1525 ถึง 1530 จุดนะคะยังแนะนำเน้นขึ้นขายอยู่ Stockview นะคะตัวแรกจะเป็น BDMS นะคะ BDMS เนี่ยจะทรงตัวอยู่บนฐานราคาที่19บาทนานพอควรนะคะจนไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณซื้อพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นก็คาดว่าจะได้เวลาเดินหน้าออกจากฐานนะคะรับอยู่ที่ 19.3 นะคะต้าน 20 ถึง 20.3 แล้วก็คัทลอสที่19บาทถัดมาเป็นอนันต์นะคะอนันต์เนี่ยสัญญาณซื้อชัดเจนจากเครื่องมือทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะขณะที่ราคาเดินหน้าขึ้นจากจุดปรับฐานนะคะบริเวณ3บาท50นะคะทำให้ก็มีโมเมนตัมทางบวกนะคะที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบแนวต้านประมาณ 3.72 ถึง 3.80 ได้นะคะรับที่ 3.58 แล้วก็คัทลอสที่ 3.50 ตัวสุดท้ายเป็นโซล่านะคะโซล่าเนี่ยราคาขยับขึ้นจนกลับมายืนบน EMA 75วันได้พร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะดูแล้วก็ไม่น่าลงต่ำกว่า15บาท50อีกนะคะเราก็ให้ไว้เป็นแนวรับนะคะซื้อลุ้นรีบาวได้ต้านก็อยู่ที่ 16.1 กับ 16.5 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 15.2 ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ